สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอักษรไทยลืออีกเช่นเคยก็ขอขอบคุณช่อง VPG Channel ที่ได้เอาภาพนี้มาโพสต์ไว้ใน YouTube ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับภาพนี้ยูทูบเบอร์ก็ยืนอยู่หน้าป้ายที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งที่เสด็จมา12ปันนาก็ได้ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้ที่วัดป่าเจเมื่อพ.ศ.2537บัดนี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ดังที่เห็นในภาพภาพนี้ถ่ายในอาคารมีตัวหนังสืออักษรไทยลือเขียนไว้ว่าพระเทพสิรินธรประเทศไทยเสด็จถึงวัดป่าเจแล้วปลูกต้นไม้สีมหาโพไว้เป็นที่จือจำภาพนี้ก็เป็นภาพต้นโพในปัจจุบันนะครับพ.ศ.2564ที่ด้านหน้าก็มีจารึกเขียนด้วยอักษรไทยลืออักษรจีนและอักษรไทยไว้ดังนี้ผมก็จะอ่านข้อความทางด้านซ้ายมือที่เป็นอักษรไทยลือทีละบรรทัดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับบรรทัดแรกที่ระลึกไทยเราใช้ว่าที่ระลึกแต่ไทยลือและลาวก็ใช้ว่าที่ระลึกบรรทัดที่2สมเด็จพระเทพรัตนบรรทัดต่อไปเลยนะครับราชสุดาสิรินธรได้เสด็จมาถึงวัดป่าเจที่นี้ได้ทรงปลูกต้นไม้สีต้นนี้ไว้เป็นที่ระลึกจือจำที่ดีไว้ระหว่างทั้งสองประเทศเสี่ยงกรณานเถื่อคำว่าเสี่ยงนี้ก็หมายความว่าสิ้นจุลศักราช1357ตัวเดือน5ไทยขึ้น13ค่ำก็นำมาให้ดูกันในวันนี้วัดนี้ผมก็เคยเข้าไปเยี่ยมชมแล้วครับต่อไปผมก็จะอ่านภาษาไทยตามด้วยภาษาลาวและภาษาไทยลือพร้อมอักษรไทยลือเก่าและบรรทัดล่างก็เป็นอักษรไทยลือใหม่ครับนกแก้วนกแก้วนกแร่ปืนปืนนาดปลวกปลวกโปกผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มผีผีผีพึ่งเพิงพึ่งเผือกเผือกเผือกวัวควายงัวควายโฮควายหมอกหมอกเหมยลูกระเบิดลูกระเบิดหมักแตกลูกกระสุนลูกกระสุนหมากนาดพริกหมากเพชรหมากพริกถ่านไฟฉายถ่านไฟสายหมากไฟถาดแห้วหมากแห้วหมากเหี้ยวหมวกหมวกหมวกหมากัดหมากัดหมาคบก้อนหินก้อนหินหมักหินอ้วน
ตุ้ยพี่เล่าเราเราวันอาทิตย์วันทิตวันทิตวันจันทร์วันจันทร์วันแจนวันอังคารวันอังคารวันคานวันพุธวันพุธวันพุธวันพฤหัสบดีวันพฤหัสวันพัดวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์วันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าคำต่อๆไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ